สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะกลับมาพบกับรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูปฏิญญาประจันบานหรือว่าคุณครูบอสค่ะและค่ะและคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะครูซากิสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะมาในเรื่องที่ต่อเนื่องกันเลยค่ะนั่นก็คือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะทีนี้ก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆต้องเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเริ่มที่ข้อแรกค่ะเด็กๆนะคะจะต้องสามารถอธิบายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจอารมณ์ได้ค่ะค่ะและในข้อที่2นะคะนักเรียนนะคะปฏิบัติตนนะคะที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทยได้ค่ะและในข้อที่3นะคะเด็กๆจะต้องเห็นประโยชน์ค่ะของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะผู้บอสนะคะมีภาพค่ะมาให้นักเรียนสังเกตดูค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพต่อไปนี้เลยนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าในภาพนี้นะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างเขากำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยมีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกเลยนะคะเด็กๆสามารถยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะคุณครูซากิคะคุณครูซากิพอจะสังเกตเห็นสิ่งใดจากภาพได้บ้างคะค่ะจากในภาพนี้นะคะเราก็พอจะสังเกตได้เลยว่าผู้หญิงในภาพเนี่ยมีความค่อนข้างเศร้านะคะรู้สึกว่าทุกข์ใจเสียใจอยู่นะคะใช่แล้วล่ะค่ะถ้าเด็กๆนะคะได้สังเกตเห็นจากภาพก็จะเห็นเหมือนคุณครูซากิเลยนะคะนั่นก็คือสังเกตเห็นได้ว่าอารมณ์ของบุคคลในภาพเนี่ย ค่อนข้างที่จะเศร้าหมองนะคะหรือว่ามีความรู้สึกที่กังวลใจอยู่นะคะทีนี้ค่ะก็เลยมาสู่คำถามค่ะว่าเด็กๆ เคยมีความรู้สึกเหมือนในภาพหรือไม่คะแล้วเมื่อมีความรู้สึกนั้นนะคะเวลาที่นักเรียนรู้สึกวิตกกังวลนักเรียนทำอย่างไรคะเวลาที่นักเรียนรู้สึกวิตกกังวลนักเรียนทำอย่างไรคะสามารถยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆตอบได้เลยนะคะเวลาที่เด็กรู้สึกกังวลนะคะนักเรียนจะทำอย่างไรเอ่ยแล้วคุณครูสกิล่ะคะมีวิธีอย่างไรบ้างเวลาคุณครูสกิรู้สึกวิตกกังวลหรือว่าเครียดคะเวลาที่คุณครูสกินะคะรู้สึกวิตกกังวลหรือเครียดนะคะคุณครูสกิก็จะหากิจกรรมนะคะทำนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะคะกิจกรรมอันนั้นนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลงนะคะหรือออกไปเล่นกีฬาค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้คุณสกิรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะเหมือนกับครูบอสเลยค่ะในทุกๆครั้งนะคะที่รู้สึกกังวลหรือว่ามีความเครียดเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเศร้าหมองครูบอสก็จะหากิจกรรมค่ะที่ตนเองชอบที่ตนเองทำแล้วรู้สึกดีค่ะอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลงเหมือนกันค่ะแต่ในบางครั้งนะคะที่รู้สึกเครียดมากๆเนี่ยก็อาจจะพาตนเองค่ะออกไปยังสถานที่ต่างๆค่ะให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นได้ไปเปิดโลกนะคะหรือบางครั้งก็ไปท่องเที่ยวค่ะทีนี้เราก็จะได้พักนะคะพักความรู้สึกพักสายตานะคะจากงานหรือจากสิ่งต่างๆที่ทำให้เรามีความเครียดค่ะทีนี้ความรู้สึกก็จะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นพร้อมที่จะกลับมาทำงานหรือว่ามาใช้ชีวิตต่อนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆล่ะคะมีวิธีการดูแลตนเองหรือว่าจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลแบบนี้อย่างไรคะก็มีหลากหลายวิธีเลยนะคะทีนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่าการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะเด็กๆจะทำได้อย่างไรเพราะวันนี้ค่ะเราจะเรียนในเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจอารมณ์นั่นเองค่ะโดยที่ขั้นตอนต่างๆนะคะก็มีเยอะแยะมากมายหลากหลายวิธีเลยค่ะอย่างเช่นวิธีแรกนะคะนั่นก็คือการทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอค่ะโดยการทำจิตใจให้แจ่มใสนะคะก็มีวิธีหลากหลายมากมายแต่ละคนก็คงมีวิธีที่แตกต่างกันออกไปว่าเรามีกิจกรรมหรือเรามีวิธีทำอย่างไรให้ตนเองรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขอาจจะเป็นการทำกิจกรรมที่ชอบหรือว่าอยู่กับสิ่งที่ชอบแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่แล้วล่ะค่ะหรือบางคนนะคะอาจจะอยู่กับเพื่อนๆนะคะเล่นกับเพื่อนๆนะคะหากิจกรรมทําร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกนะคะมีความสุขนะคะมีจิตใจที่แจ่มใสนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีดีๆนะคะในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านนี้นะคะแล้ววิธีต่อมาคืออะไรคะคุณสกิวิธีการต่อมานะคะนั่นก็คือการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆหลายคนนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดความเครียดความวิตกกังวลนะคะเวลาที่เราแสดงออกนะคะกับคนอื่นนะคะเวลาที่เราทำกิจกรรมร่วมกันกับคนอื่นนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์ของตนเองใช่แล้วล่ะค่ะเพราะในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์อย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวหรือว่าโกรธง่ายแต่ก็หายเร็วฉะนั้นแล้วเด็กๆก็ควรที่จะแสดงออกทางอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสมเราไม่ควรเลยนะคะว่าถ้าหากเรารู้สึกโกรธหรือปั้นปึงใส่ใครเราก็จะไปทำพฤติกรรมหรือกิริยาไม่ดีใส่บุคคลอื่นใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะถ้าเราทำกิริยาที่ไม่ดีแบบนั้นนะคะคนอื่นๆนะคะเขาก็ไม่อยากที่จะมาเล่นกับเราหรือไม่อยากที่จะเข้ามาคุยกับเราค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเราคงอยากพูดคุยกับคนที่พูดดีๆกับเราทำตัวน่ารักกับเราแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆล่ะคะเด็กๆพูดดีๆกับเพื่อนแล้วก็ทำตัวน่ารักกับเพื่อนๆกับคุณครูหรือเปล่าคะมาสู่วิธีต่อมาเลยนะคะวิธีต่อมานี้นะคะนั่นก็คือการปรับตัวที่ดีนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจอารมณ์วิธีนี้ทำอย่างไรล่ะคะคุซากิค่ะในวิธีนี้นะคะเราเมื่อเวลาที่เด็กๆนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านร่างกายเนี่ยเราก็ควรที่จะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูนะคะเพราะว่าในวัยนี้ค่ะคุณครูบอสร่างกายของเรานะคะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยซึ่งในบางครั้งเนี่ยเด็กๆนะคะอาจจะวิตกกังวลค่ะว่าเอการที่ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนี่ยมันคือการผิดปกติหรือเปล่าอ๋อใช่แล้วล่ะค่ะเพราะในวัยนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเด่นชัดมากเลยล่ะค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงนะคะซึ่งหลายๆเรื่องนะคะอาจจะทำให้เด็กๆ เกิดความเครียดหรือวิตกกังวลได้อย่างเช่นนะคะการที่เด็กๆมีสิวแบบนี้มีสิวเด็กๆก็สงสัยแล้วว่าเอเป็นเพราะหนูสกปรกหรือเปล่าหรือเพราะหนูดูแลรักษาความสะอาดใบหน้าไม่ดีทำให้เกิดสิวขึ้นแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะนักเรียนไหนมีใครเริ่มมีสิวแล้วบ้างคะยกมือหน่อยค่ะหลายคนเลยนะคะและครูบอสเชื่อว่าหลายๆคนต้องเริ่มเครียดหรือวิตกกังวลแน่เลยว่าถ้าหากหนูมีสิวแล้วแบบนี้คุณครูคะเพราะหนูดูแลหน้าไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าเพราะหนูรักษาความสะอาดได้ไม่ดีพอหรือเปล่าจริงๆแล้วนะคะนักเรียนบางครั้งการที่เราเกิดสิวขึ้นเป็นเพราะฮอร์โมนในร่างกายค่ะอาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นการรักษาความสะอาดการหมั่นล้างหน้าแบบนี้หรือว่าบางคนค่ะชอบใช้มือไปสัมผัสใบหน้าสัมผัสใบหน้าใช่แล้วค่ะมีใครชอบใช้มือไปสัมผัสใบหน้าระหว่างวันไหมคะเด็กๆลองคิดดูเลยนะคะในวันหนึ่งเราใช้มือของเราหยิบจับสิ่งของเยอะแยะมากมายและเราก็ไม่ได้ล้างมืออยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วสิ่งของเหล่านี้แหละค่ะเวลาที่เราไปหยิบจับเขาก็จะมีฝุ่นมีสิ่งสกปรกต่างๆแล้วเมื่อเรามาสัมผัสใบหน้านะคะหน้าของเราระหว่างวันค่ะก็มีเหงื่อออกนะคะมีสิ่งสกปรกต่างๆก็จะไปติดอยู่ได้ง่ายค่ะทีนี้ล่ะค่ะเมื่อไปสัมผัสเยอะๆบ่อยๆหน้าของเราก็อาจจะมีสิ่งสกปรกสะสมแล้วก็เกิดการอุดตันทำให้เกิดสิวได้แบบนี้นั่นเองซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะคะก็ทำให้เด็กๆอาจจะเกิดการวิตกกังวลได้ซึ่งถ้านักเรียนรู้จักที่จะสังเกตตนเองและปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เด็กๆก็จะมีทางออกที่ดีทางออกในการดูแลตนเองให้ร่างกายไม่เกิดสิวหรือว่าสามารถดูแลตนเองได้อย่างง่ายดายค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆก็จะไม่เกิดความเครียดนั่นเองและที่สำคัญกับคุซากิในวัยนี้ต้องมีเด็กๆหลายคนเริ่มมีประจำเดือนแล้วแน่เลยค่ะในผู้หญิงใช่ไหมคะจะเริ่มมีประจำเดือนกันแล้วนะคะไหนเด็กคนไหนเอ่ยที่ตอนนี้เริ่มมีประจำเดือนแล้วคะเด็กๆคงเขินอายค่ะคุซากิแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้านักเรียนยังไม่กล้าบอกคุณครูในห้องตอนนี้เด็กๆสามารถไปแอบกระซิบบอกคุณครูประจำชั้นได้นะคะและปรึกษาคุณครูได้เลยเพราะเคยมีเด็กๆหลายๆคนค่ะคุซากิในช่วงวัยนี้การเริ่มมาของประจำเดือนนั้นเป็นการมาในครั้งแรกๆบางครั้งอาจจะยังมาไม่ปกติ
ไม่ได้มาทุกๆ28วันหรือบางคนค่ะครูบอสพบว่าใน1เดือนมาหลายครั้งเลยแบบนี้ทำให้เด็กๆเกิดความเครียดเลยค่ะว่าร่างกายเกิดความผิดปกติหรือเปล่าหรือครูบอสเคยพบเจอนักเรียนบางคนนะคะเครียดถึงขนาดถ้าวันไหนมีประจำเดือนไม่อยากมาโรงเรียนเลยล่ะค่ะแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเรื่องการมีประจำเดือนนี้เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะครูสกิใช่แล้วล่ะค่ะเวลาที่เด็กๆมีประจำเดือนนะคะเด็กๆก็ต้องอาจจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องวิธีการดูแลนะคะหรือวิธีการปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรนะคะให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าในเรื่องของความสะอาดอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะใช่แล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะการมีประจำเดือนนี้เราควรดูแลตนเองอย่างเหมาะสมเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแลตนเองไม่ดีหรือใส่ผ้าอนามัยไม่ถูกวิธีก็อาจทำให้เกิดการเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนแล้วเราก็จะเขินอายทำให้ไม่อยากมาโรงเรียนแบบนี้เลยล่ะค่ะรวมไปถึงนักเรียนชายถ้าในวัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมีหนวดเครา มีขนขึ้นตามอวัยวะต่างๆก็อาจจะรู้สึกกังวลค่ะหรือบางคนกับคุซากิครูบอสเคยพบว่าครูครับทำไมผมถึงไม่มีหนวดแบบเพื่อนผมอยากมีหนวดแบบเพื่อนจังเลยแบบนี้คนเราจะต้องมีหนวดเหมือนกันไหมคะครูสกิใช่แล้วล่ะค่ะแบบนี้นะคะคนเรานะคะไม่จำเป็นจะต้องมีหนวดเหมือนกันเพราะว่าในบางคนนะคะในตอนนี้เนี่ยหนวดอาจจะยังไม่ขึ้นแต่ว่าต่อไปค่ะเวลาที่เราโตขึ้นไปนะคะอาจจะพ้นในช่วงวัยของประถมขึ้นไปนะคะเป็นวัยมัธยมอย่างนี้นะคะสู่ในวัยรุ่นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีหนวดขึ้นมานะคะเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันใช่แล้วล่ะค่ะไม่ใช่แค่ร่างกายนะคะพันธุกรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกันการที่เราไม่มีหนวดไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เป็นผู้ชายหรือเปล่าครับครูไม่จริงนะคะนักเรียนลองสังเกตเลยผู้ใหญ่หลายๆท่านบางคนก็มีหนวดหรือว่ามีขนเยอะแต่บางคนก็มีหนวดหรือว่ามีขนตามอวัยวะต่างๆน้อยอันนี้ก็เป็นตามพันธุกรรมของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้นะคะสำคัญอย่างมากเลยถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนักเรียนสังเกตรู้จักที่จะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูก็จะทำให้เรื่องแบบนี้ไม่นำมาเป็นเรื่องที่เด็กๆเกิดการวิตกกังวลเลยล่ะค่ะใช่ละค่ะเรามาสู่วิธีต่อมาเลยค่ะวิธีต่อมานี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนั่นก็คือการทำกิจกรรมนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะนำมาทำกิจกรรมต่างๆเด็กๆคะเด็กๆชอบทำกิจกรรมใดบ้างคะยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรกันแต่ละคนคงมีความชอบที่แตกต่างกันใช่ไหมคะคุณครูซากิล่ะคะคุณครูซากิปกติแล้วชอบทำกิจกรรมแบบใดคะกิจกรรมนะคะที่คุณครูซากิชอบทำนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะต่อส่วนรวมเลยนะคะนั่นก็คือการที่เรานะคะออกไปนะคะทำความสะอาดนะคะบริเวณในชุมชนของเราที่เราอยู่นั่นเองค่ะคุณครูสกิจก็จะชอบออกไปเก็บขยะนะคะตามบนท้องถนนต่างๆแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้ชุมชนของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเหมือนเป็นกิจกรรมจิตอาสาใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะเด็กๆ เคยทำกิจกรรมจิตอาสาบ้างหรือไม่คะเด็กๆสามารถยกมือตอบคำถามคุณครูได้เลยนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะครูสกิอย่างครูบอสค่ะครูบอสนะคะก็เคยได้ทำกิจกรรมนะคะที่มีประโยชน์นะคะต่อสังคมนะคะอย่างเช่นนะคะในบริเวณของโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของครูบอสเนี่ยอยู่ใกล้กับทะเลค่ะเด็กๆ เคยไปทะเลไหมคะเด็กๆคะถ้าเราสังเกตนะคะปัจจุบันท้องทะเลของเราตามชายหาดจะมีขยะนะคะ อยู่มากมายเลยเพราะเกิดจากคนที่นะคะเขาไม่ทิ้งขยะอย่างเป็นที่เป็นทางนะคะทำให้ขยะเหล่านี้นะคะตกลงไปสู่ในท้องทะเลค่ะทีนี้นะคะถ้าขยะอยู่ในทะเลเป็นอันตรายอย่างมากเลยใช่ไหมคะคุณสกิใช่แล้วล่ะค่ะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยสัตว์ทะเลเนี่ยเขาอาจจะกินนะคะพวกถุงพลาสติกนะคะหรือของสิ่งอื่นๆนะคะที่มนุษย์ทิ้งลงไปในทะเลเข้าไปนะคะเพราะเขาไม่รู้นะคะว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอาหารฉันสามารถกินได้หรือเปล่านะเขาก็รับประทานเข้าไปทำให้สัตว์ทะเลเหล่านั้นนะคะเกิดอันตรายซึ่งบางครั้งเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลย
ครูบอสก็เคยได้ทำกิจกรรมเหล่านี้กับเพื่อนค่ะนั่นก็คือไปเก็บขยะนะคะตามชายหาดนะคะทำให้ชายหาดของเรานะคะดูสะอาดตามากขึ้นค่ะแล้วก็ปลอดภัยต่อสัตว์ทะเลด้วยแต่เด็กๆคะกิจกรรมต่างๆที่เราสามารถทำได้เนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกิจกรรมที่ใหญ่โตนะคะจะต้องไปเก็บขยะตามท้องถนนหรืออะไรแบบนี้บางครั้งการที่เราทำกิจกรรมต่างๆที่เรามีความสุขอย่างเช่นปลูกต้นไม้ทำกิจกรรมที่เราชอบนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะคะอาจจะไม่ต้องเกิดประโยชน์กับผู้อื่นแต่เราไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเกิดโทษ นั่นเองใช่แล้วค่ะแบบนี้นะคะกิจกรรมอะไรก็ได้เลยค่ะนักเรียนที่นักเรียนทำแล้วมีความสุขนะคะทำให้จิตใจนะคะเราแจ่มใสและที่สำคัญกิจกรรมนั้นต้องไม่เกิดโทษกับผู้อื่นนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และใช้เวลาว่างที่ดีแล้วล่ะค่ะวิธีการปฏิบัติตนต่อมามีอีกไหมคะคุณสกิมีอีกค่ะต่อมานะคะนั่นก็คือการรู้จักแต่งกายนะคะเหมาะสมตามกาลเทศะนะคะซึ่งในเรื่องการแต่งกายนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนนะคะอาจจะชอบแต่งกายต่างๆนะคะแล้วแต่ตามความชอบของเด็กๆเลยนะคะแต่ว่าการแต่งกายที่ดีนะคะเวลาที่เราไปสถานที่ต่างๆเนี่ยเราก็ควรที่จะแต่งกายนะคะให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะปัจจุบันนะคะสังคมของเราเปิดกว้างค่ะใช่ค่ะทุกคนสามารถแต่งกายได้ตามความชอบความสนใจของตนเองนะคะไม่มีข้อจำกัดหรือว่าแบบแผนแต่ว่านะคะทุกการแต่งกายหรือการปฏิบัติของเรานะคะเราสามารถทำได้ตามความชอบก็จริงแต่เวลาที่เราไปยังสถานที่ต่างๆเราควรให้เกียรติสถานที่และแต่งกายให้เหมาะสมตามกาลเทศะอย่างเช่นถ้าเราต้องไปในสถานที่ราชการมาโรงเรียนแบบนี้เด็กๆสามารถใส่เสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะได้ไหมคะคุซากิแบบนี้นะคะไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยค่ะเด็กๆเพราะว่าถ้าเด็กๆแต่งกายแบบนั้นแต่ไปตลาดหรือว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวของตนเองเด็กๆก็สามารถทำได้แต่ถ้าเด็กๆจะต้องมาโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ราชการเด็กๆก็ควรแต่งกายที่ด้วยความสุภาพและเหมาะสมนั่นเองค่ะรวมไปถึงการที่เราต้องไปทำกิจกรรมทางศาสนาอย่างเช่นเข้าวัดนะคะหรือว่าไปโบสถ์ไปรับสถานที่ตามศาสนาต่างๆเด็กๆก็ควรแต่งกายให้เหมาะสมใช่ไหมคะคุณสกิใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆคะนอกจากนะคะที่เราจะแต่งกายนะคะเหมาะสมตามสถานที่ที่เราจะไปแล้วนะคะเวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆเราก็ควรจะแต่งกายให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมนั้นๆด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะไปออกกำลังกายหรือไปเล่นกีฬาแบบนี้ค่ะเราก็ควรจะนะคะสวมใส่เสื้อผ้ากีฬานะคะหรือใส่ชุดพละนะคะให้เหมาะสมนะคะเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยเราจะได้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็เป็นการป้องกันตนเองจากอันตรายที่จะเกิดจากการเล่นกีฬาด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะค่ะนอกจากนี้การแต่งกายที่เหมาะสมเนี่ยยังหมายถึงโอกาสต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นบรรยากาศหรือว่าอากาศในขณะนั้นใช่ไหมคะคุณตะกี้ใช่ค่ะถ้าเราต้องแต่งกายนะคะเราควรดูอากาศในขณะนั้นอุณหภูมิด้วยเพราะว่าถ้าหากอากาศร้อนมากแต่เราใส่เสื้อผ้าหนาๆร่างกายของเราก็จะระบายความร้อนหรือระบายอุณหภูมิไม่ทันอาจทำให้เราเกิดอาการเป็นลมได้แบบนี้นะคะใช่แล้วล่ะหรือว่าถ้าขณะนั้นอากาศหนาวมากต้องทำอย่างไรคะคุณสกิอากาศหนาวมากนะคะเราก็ควรที่จะสวมใส่นะคะเสื้อผ้าหนาๆนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะนักเด็กการแต่งกายนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายๆเลยเพียงแค่เราทำให้มันเหมาะสมนะคะกับสถานที่สถานการณ์นั่นเองเพราะการแต่งกายถึงแม้ว่าจะเป็นการเปิดกว้างนะคะตามความชอบนะคะตามสิ่งที่เราสนใจหรือว่านิยมอยู่ในขณะนั้นเราสามารถทำได้เลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ก็ควรเหมาะสมตามกาลเทศะและสถานที่ต่างๆด้วยล่ะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะและแนวทางการปฏิบัติต่อมาอันนี้สำหรับเพศชายเลยนะคะนั่นก็คือเพศชายนะคะควรให้เกียรติเพศหญิงควรให้เกียรติเพศหญิงนะคะมีความเป็นสุภาพบุรุษนั่นเองถึงแม้ว่าเพศชายกับเพศหญิงปัจจุบันจะมีความเท่าเทียมกันแล้วนะคะเพศชายและเพศหญิงมีความเท่าเทียมกันแต่เพศชายก็ควรที่จะมีความเป็นสุภาพบุรุษนะคะให้เกียรติเพศหญิงครูบอสหมายถึงว่าเรานะคะมีความเท่าเทียมกันก็จริงแต่
พศชายสามารถไปจับมือถือแขนหรือว่าไม่ให้เกียรติเพศหญิงแบบนี้ได้ไหมคะแบบนี้ไม่เหมาะสมนะคะเด็กๆนะคะเพราะว่าเพศชายนะคะเป็นเพศที่มีความแข็งแรงกว่าผู้หญิงนะคะเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศที่มีความอ่อนแอกว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถ้าเราเป็นเพศชายนะคะเราก็ควรที่จะคอยดูแลปกป้องผู้หญิงนะคะแต่ว่าการที่เราไปถูกเนื้อต้องตัวอย่างที่คุณครูบอสบอกนะคะอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะใช่แล้วล่ะค่ะฉะนั้นแล้วนะคะเพศชายก็ควรให้เกียรติเพศหญิงและในขณะที่เพศชายเขาให้เกียรติเพศหญิงอย่างเราเราก็ควรให้เกียรติเพศชายด้วยเหมือนกันมีใช่ว่าเพศชายห้ามทำร้ายร่างกายเพศหญิงแต่เพศหญิงไปทำร้ายร่างกายเพศชายแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะนักเรียนเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะอย่างเช่นค่ะปัจจุบันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยคือเขาชอบนิยมว่าเพศชายห้ามพูดหรือว่าแซวเพศหญิงที่ไม่เหมาะสมแบบนี้เด็กๆ เคยได้ยินไหมคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะคะเราจะพูดแซวหรือว่าพูดหยอกล้อเพศหญิงทำให้เขารู้สึกไม่ดีแบบนี้นะคะก็เป็นการที่ไม่ให้เกียรติกันแต่ครูบอสได้ยินค่ะคุซากิบางครั้งเพศหญิงก็พูดแซวเพศชายเหมือนกันแบบนี้นะคะสามารถทำได้ไหมคะคุซากิแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเด็กๆเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะเราก็ควรที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันใช่แล้วล่ะค่ะครูบอสเชื่อว่าเด็กๆของครูบอสและครูสกิต้องเป็นเด็กๆที่น่ารักและปฏิบัติตนได้เหมาะสมแน่นอนค่ะแล้ววิธีในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อมาล่ะคะนะคะอันนี้นะคะเวลาที่เราพูดคุยกันนะคะในเพศชายเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะลงท้ายด้วยคำว่าครับนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดแบบมีหางเสียงนั่นเองค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเด็กๆที่น่ารักนะคะควรพูดจาลงท้ายมีหางเสียงไม่ว่าจะเป็นกับผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนก็จะทำให้เรานะคะเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูและดูเป็นคนสุภาพขึ้นมานะคะซึ่งเด็กๆคะบางครั้งปัจจุบันการที่เราพูดคุยกันผ่านโลกโซเชียลหรือว่าโลกออนไลน์ทำให้เรานะคะหลงลืมที่จะพูดนะคะโดยที่มีหางเสียงแบบนี้ค่ะและในเวลาเมื่อเรากลับมาใช้ในชีวิตประจำวันกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมเราเคยพูดคุยในโลกโซเชียลแล้วไม่มีหางเสียงไงคะทำให้เราเกิดความเคยชินนะคะเมื่อเรามาเจอกันตัวเป็นๆเราก็เลยไม่ได้มีหางเสียงเหมือนกันในโลกโซเชียลหรือโลกออนไลน์นั่นเองฉะนั้นแล้วเด็กๆควรพูดจาให้มีหางเสียงนะคะให้เป็นนิสัยเลยนะคะนักเรียนแล้ววิธีต่อมาเลยค่ะทีนี้นอกจากเพศชายนะคะจะลงท้ายด้วยคำว่าครับเพศหญิงก็เช่นกันค่ะควรลงท้ายด้วยคำว่าคะหรือว่าค่ะแต่เด็กๆคะปัจจุบันนะคะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเลยค่ะนั่นก็คือการใช้คะค่ะไม่ถูกต้องเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆพูดจาแล้วลงท้ายด้วยคำว่าคะกับคำว่าค่ะอย่างถูกต้องไหมคะเด็กๆลองยกมือตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะใครมั่นใจว่าหนูใช้คำนี้ถูกแน่นอนค่ะยกมือเลยค่ะหรือว่าใครคิดว่าหนูไม่แน่ใจค่ะคุณครูแล้วต้องใช้อย่างไรถึงจะถูกต้องคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยล่ะค่ะโดยการใช้คำว่าคะและคำว่าค่ะอย่างถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเสน่ห์อย่างนึงเลยนะคะใครที่พูดจาและใช้คำแบบนี้อย่างถูกต้องนะคะจะดูเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยล่ะค่ะโดยคำว่าคะนี่ต้องใช้ยังไงเหรอคะครูสกิค่ะโดยคำว่าคะนะคะใช้กับประโยคคำถามนั่นเองนะคะเวลาที่เราจะถามผู้อื่นนะคะอย่างเช่นครูบอสไปไหนมาคะแบบนี้นะคะครูบอสทานข้าวหรือยังคะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นประโยคคำถามใช่แล้วล่ะค่ะและครูบอสก็จะตอบครูสกิกลับไปด้วยคำว่าค่ะอย่างเช่นคำว่าค่ะเนี่ยนะคะจะใช้กับประโยคบอกเล่าค่ะหรือการตอบคำถามครูสกิเมื่อสักครู่นี้เช่นสวัสดีค่ะทานข้าวแล้วค่ะแบบนี้หรือว่าวันนี้ทานข้าวกับข้าวต้มค่ะเด็กๆคะเห็นไหมคะว่าการใช้ค่ะนั้นง่ายมากๆเลยหวังว่าเด็กๆจะได้ฝึกใช้กันและใช้อย่างถูกต้องนะคะนอกจากพูดให้ถูกต้องแล้วอย่าลืมที่จะเขียนหรือว่าสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะนักเรียนทีนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วค่ะครูสกิว่าการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์จะต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งเด็กๆก็เห็นแล้วว่ามีหนึ่งอย่างนั่นคือการทำ
ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แต่เด็กๆรู้ไหมคะว่ากิจกรรมใดบ้างที่มีประโยชน์และกิจกรรมใดบ้างที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์หรืออาจจะทำให้เกิดโทษได้ถ้าเด็กๆรู้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ชื่อกิจกรรมว่า Good or Bad เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูกันค่ะว่ากิจกรรมในวันนี้จะต้องทำอย่างไรโดยกิจกรรม Good or Bad นะคะ1 นะคะให้นักเรียนดูภาพกิจกรรมค่ะโดยคุณครูบอสและคุณครูสกิจะมีภาพกิจกรรมต่างๆมาให้นักเรียนดูค่ะและหลังจากดูแล้วนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ดีใช่ค่ะถ้าวิเคราะห์เสร็จแล้วต้องทำอย่างไรคะครูสกิค่ะเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะหากเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะให้นักเรียนตอบว่า good ค่ะแต่ว่าถ้าหากเป็นกิจกรรมนะคะที่ไม่ดีเนี่ยให้เด็กๆนะคะตอบว่า bad ค่ะโดยเด็กๆสามารถทำสัญลักษณ์มือแบบนี้ได้เลยนะคะถ้ากู๊ดนะคะให้กดไลค์ขึ้นแบบนี้ค่ะความรู้ลงแบบนี้เลยค่ะกิจกรรมวันนี้ของเราง่ายๆมากเลยนะคะว่าภาพนั้นหรือว่ากิจกรรมนั้นที่ครูบอลและครูสกีมาให้ดูเป็นกิจกรรมที่กู๊ดแบดเด็กๆปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกิจกรรมข้อที่1กันเลยค่ะโดยกิจกรรมข้อแรกเด็กๆสังเกตภาพนี้เลยนะคะภาพนี้เป็นกิจกรรมที่ good หรือว่า bad คะนักเรียนตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเด็กๆก็ตอบกันหลากหลายเลยนะคะครูสกิอย่างในภาพนี้เขาน่าจะทำอะไรกันอยู่คะในภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าบุคคลในภาพเนี่ยกำลังนะคะปลูกต้นไม้กันอยู่นะคะดูจากสีหน้าแล้วนะคะดูมีความสุขมากเลยค่ะฉะนั้นแล้วเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่ good หรือว่า bad คะคุซากิเฉลยนั่นก็คือ good นั่นเองนะคะไหนมีใครตอบถูกบ้างเอ่ยเชื่อว่าเด็กๆหลายคนต้องตอบถูกแน่เลยค่ะเพราะกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นการปลูกต้นไม้นะคะอาจจะเป็นกับคุณครูกับเพื่อนในโรงเรียนหรือว่ากับผู้ปกครองที่บ้านค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างหนึ่งเลยนะคะใช่ค่ะมาสู่ข้อต่อมาเลยดีกว่าค่ะข้อต่อมาค่ะข้อที่2นะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะจากในภาพนี้ดูนะคะเด็กๆคิดว่ากิจกรรมนะคะที่บุคคลในภาพนี้เขากำลังทำกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมที่ good หรือ bad คะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอนนี้เด็กๆน่าจะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วค่ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะคุณครูบอสกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ good หรือว่า bad นะเฉลยก็คือเป็นกิจกรรมที่ bad นั่นเองค่ะ bad นั่นเองถ้าเด็กๆสังเกตจากในภาพนะคะจะเห็นเลยว่าบุคคลในภาพนะคะน่าจะกำลังสูบบุหรี่อยู่ใช่ค่ะนะคะโดยการสูบบุหรี่นี้เป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีคะนักเรียนใช่แล้วล่ะค่ะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยนะคะนอกจากจะเสียบุคลิกภาพแล้วก็ยังเสียสุขภาพอีกด้วยค่ะและบุหรี่บางอย่างนะคะปัจจุบันก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะนักเรียนฉะนั้นแล้วนะคะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่แบดแน่นอนค่ะเรามาสู่ข้อต่อมากันเลยดีกว่าค่ะข้อต่อมานะคะภาพนี้เด็กๆลองสังเกตจากภาพสิคะภาพนี้จะเป็นกิจกรรมที่ good หรือว่า bad คะนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามครูปลายทางได้เลยนะคะทำสัญลักษณ์ได้เลยว่า good หรือว่า bad เด็กๆก็มีคำตอบที่หลากหลายเลยล่ะค่ะครูสกิถ้าสังเกตจากภาพนี้นะคะภาพนี้เด็กในภาพกำลังทำอะไรอยู่คะใช่แล้วล่ะค่ะมีเด็กคนนึงนะคะกำลังเล่นดนตรีอยู่เด็กๆคะการที่เราชอบเล่นดนตรีแล้วเรานำเวลาว่างของเราไปเล่นดนตรีจริงๆแล้วเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์นะคะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นดนตรีโดยที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความรำคาญหรือว่าเกิดความไม่สบายใจแบบในภาพฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็เลยเป็นกิจกรรมที่แบดค่ะเป็นกิจกรรมที่แบดนะคะเพราะจริงๆแล้วการเล่นดนตรีนะคะเราก็ต้องเล่นดนตรีโดยที่ไม่เกิดความรำคาญหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนั่นเองค่ะการที่เราเล่นดนตรีแล้วทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้ก็จะกลายเป็นกิจกรรมที่แบดทันทีเลยทั้งที่จริงแล้วการเล่นดนตรีจะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยซ้ำนะคะนักเรียนถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาข้อถัดมากันเลยดีกว่าค่ะค่ะในข้อถัดมาค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าในภาพนี้เนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะแล้วกิจกรรมที่เขาทำในภาพเนี่ยเป็นกิจกรรมที่กู๊ดหรือว่าแบดคะตอนนี้เด็กๆสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะทำสัญลักษณ์นิ้วขึ้นมาได้เลยนะคะเป็นกู๊ดหรือแบดกิจกรรมในภาพนี้นะคะจากในภาพเนี่ยเราเห็นว่าบุคคลในภาพกำลังทำความสะอาดกำลังกวาดขยะนะคะช่วยกันทำความสะอาดอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่ากิจกรรมในภาพนี้นะคะเฉลยนั่นก็คือเป็นกิจกรรมที่กู๊ดเด็กๆคงเคยทำความสะอาดแบบนี้นะคะโดยที่ทุกๆวันกิจกรรมง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือการทำเวรประจำวันนั่นเองใช่แล้วค่ะเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆรับผิดชอบเวรประจำวันของตนเองดีไหมคะไหนมีใครไม่เคยทำเวรเลยบ้างใครรับผิดชอบเวรของตนเองตลอดเวลาเลยค่ะคุณครูหนูทำเวรทุกครั้งเลยยกมือค่ะแล้วนักเรียนคนใดครูครับบางครั้งผมก็ลืมบ้างครับบางครั้งก็ไม่ได้ทำนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเด็กๆนะคะต่อมานะคะเด็กๆก็ควรที่จะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนะคะเพราะการที่เรารับผิดชอบหน้าที่ตนเองทำเวรประจำวันทุกครั้งนะคะก็จะทำให้ห้องเรียนของเราสะอาดแล้วก็น่าอยู่น่าเรียนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเลยนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูภาพกิจกรรมต่อมากันเลยค่ะค่ะกิจกรรมนี้เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าจะเป็นกิจกรรมที่กู๊ดหรือว่าแบดคะตอบคำถามครูปลายทางได้เลยนะคะเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะถ้าเด็กๆสังเกตจากในภาพก็เป็นการที่ทุกคนนะคะมาเล่นดนตรีร่วมกันนั่นเองเป็นวงดนตรีวงหนึ่งนะคะซึ่งกิจกรรมนี้เฉลยก็เป็นกิจกรรมที่กู๊ดนั่นเองค่ะเพราะอย่างที่ครูวัดได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะในภาพก่อนหน้านี้การเล่นดนตรีนะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งโดยถ้าสังเกตจากในภาพกลุ่มนักเรียนหรือว่ากลุ่มเด็กๆเหล่านี้ไม่ได้เล่นดนตรีให้ผู้อื่นเดือดร้อนฉะนั้นแล้วนะคะก็เป็นกิจกรรมที่กู๊ดแน่นอนนอกจากกิจกรรมการเล่นดนตรีนะคะยังเป็นกิจกรรมนะคะที่ดีแต่ว่าเด็กๆ ก็ควรที่จะเล่นให้ถูกกับสถานที่นะคะให้เหมาะสมตามกาลเทศะอย่างภาพก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเขาอาจจะเล่นไม่เหมาะสมกับสถานที่นะคะจึงทำให้เกิดความรำคาญนะคะส่งผลกระทบต่อคนอื่นได้ใช่แล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะถ้าใครเล่นดนตรีอาจจะไม่ได้เล่นอยู่ที่โรงเรียนหรือห้องซ้อมดนตรีค่ะแต่ไปเล่นอยู่ที่บ้านด่านนี้เด็กๆควรระมัดระวังเลยนะคะอาจจะก่อความรำคาญหรือว่ารบกวนเพื่อนข้างบ้านได้ฉะนั้นแล้วเราควรเลือกสถานที่ที่เราจะซ้อมหรือเราจะเล่นได้อย่างเหมาะสมนะคะนักเรียนและภาพกิจกรรมต่อมาค่ะคุณสกิกิจกรรมนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยเด็กๆเราจะเห็นนะคะเป็นกลุ่มบุคคลนะคะหลายคนเลยน่าจะกำลังสังสรรค์กันอยู่นะคะกิจกรรมนี้เด็กๆคิดว่าเป็นกิจกรรมที่กู๊ดหรือแบดคะถ้าเด็กพร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยค่ะซึ่งเฉลยของข้อนี้ก็เป็นกิจกรรมที่แบดค่ะเพราะอะไรถึงเป็นกิจกรรมที่แบดเหรอคะคุซากิเด็กๆลองสังเกตดูในภาพนี้นะคะว่ากลุ่มบุคคลในภาพเนี่ยเขากำลังสังสรรค์กันอยู่น่าจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้นะคะก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรานะคะแล้วก็อาจจะทำให้เรานะคะขาดสติในบางคนค่ะก็อาจจะไปนะคะขับรถนะคะขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
แล้วถ้าเด็กๆนะคะดื่มสังสรรค์แบบในภาพแล้วไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้ล่ะคะในบางครั้งนะคะบางทีเนี่ยเราก็อาจจะไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะแต่ว่าไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าการที่เราได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะก็จะได้พบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะใช่แล้วล่ะค่ะฉะนั้นแล้วนะคะนอกจากการที่เราจะไปพบปะสังสรรค์เพื่อนถ้าหากว่าในการพบปะสังสรรค์นั้นไม่ได้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาต่างๆค่ะก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่ดีขึ้นมาได้ค่ะโดยเราก็อาจจะดูที่ระยะเวลานะคะการพบปะพูดคุยกันและรวมไปถึงการพูดคุยหรือการสังสรรค์ของเราไม่เกิดการรบกวนผู้อื่นนั่นเองแบบนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมนึงเลยล่ะค่ะโดยข้อต่อมาค่ะข้อต่อมาก็คือภาพนี้เด็กๆลองสังเกตจากภาพสิคะและลงความเห็นเลยค่ะว่าภาพนี้เป็นกิจกรรมที่ good หรือว่า bad คะเด็กๆตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเด็กๆก็ตอบมาแล้วนะคะเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ good แน่นอนถ้าสังเกตจากในภาพนะคะเด็กๆทั้งสองคนกำลังเล่นกีฬาอยู่นั่นเองโดยการเล่นกีฬานี้นะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างหนึ่งนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีอย่างหนึ่งเลยล่ะค่ะเด็กๆล่ะคะเด็กๆ เคยเล่นกีฬาหรือว่าชอบกีฬาชนิดใดบ้างคะคุณครูซากิล่ะคะคุณครูซากิมีชนิดกีฬาที่ชอบไหมคะค่ะคุณครูซากินะคะชอบเล่นกีฬาวอลเลย์บอลค่ะคุณครูซากิชอบเล่นกีฬาวอลเลย์บอลกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเวลาที่เราได้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานะคะอันนี้ก็จะทำให้สุขภาพร่างกายของเรานะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะยังได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนๆด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะการเล่นกีฬาที่เป็นทีมแบบนี้นะคะจะทำให้เรานะคะมีรู้จักที่จะใช้นะคะกิจกรรมร่วมกันโดยที่มีความสามัคคีนั่นเองค่ะรู้จักวางแผนคิดนะคะและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเกิดความสมัครใจขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะนักเรียนต่อมาค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตเลยสิคะเด็กๆลองสังเกตในภาพสิคะว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ good หรือว่า bad คะเด็กๆสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะตอนนี้มีหลายคนตอบคำถามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะคุณครูบอสกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมแบดนั่นเองจากในภาพค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าในภาพเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่แน่นอนเลยล่ะค่ะกำลังชกต่อยกันอยู่ค่ะเดี๋ยวเกิดการทะเลาะวิวาทนั่นเองแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคะคุณซากิแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บนะคะส่งผลนะคะต่อร่างกายนะคะแล้วก็รวมไปถึงส่งผลต่อจิตใจกันด้วยและเด็กๆที่ดีเด็กๆที่น่ารักนะคะเวลามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกับเพื่อนหรือว่าผิดใจกันเราควรที่จะพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะมากกว่าการใช้อารมณ์หรือใช้กำลังแบบนี้นะคะนักเรียนและภาพต่อมาเลยค่ะภาพนี้เด็กๆลองสังเกตเลยสักทีคะว่าภาพนี้เป็นกิจกรรมที่ good หรือว่า bad คะเด็กๆตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเฉลยนะคะภาพนี้เป็นกิจกรรมที่ good ค่ะและเด็กๆเห็นจากในภาพนะคะเป็นการที่เด็กๆทุกคนนะคะออกไปทำกิจกรรมตั้งแคมป์นะคะหรือว่ากางเต็นท์ร่วมกันนะคะบางครั้งถ้าสังเกตจากภาพเป็นการที่ไปค่ายลูกเสือนะคะโดยกิจกรรมต่างๆแบบนี้นะคะก็เป็นการที่ทำตามความชอบหรือเพื่อความสนใจซึ่งเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์อีกกิจกรรมนึงเลยล่ะค่ะแล้วเรามาสู่ภาพต่อมากันเลยนะคะภาพต่อมาค่ะเด็กๆลองสังเกตดูในภาพนะคะกิจกรรมที่เด็กๆที่เด็กหญิงคนนี้ทำนะคะเป็นกิจกรรมที่กู๊ดหรือว่าแบดคะถ้าพร้อมแล้วตอบคำถามได้เลยค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะเด็กๆก็น่าจะมีคำตอบเป็นของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะครูบอสกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่กู๊ดนั่นเองค่ะถึง
ตกิจกรรมที่ดีหรอคะคุซากิจากในภาพนะคะเราจะเห็นว่าเด็กหญิงคนนี้เนี่ยนะคะเขาเลือกที่จะทำนะคะกิจกรรมเวลาว่างนะคะด้วยการวาดภาพระบายสีนะคะซึ่งในกิจกรรมวาดภาพระบายสีนะคะนอกจากทำให้เราเกิดความรู้สึกดีแล้วนะคะผ่อนคลายแล้วน่ะยังทำให้เรานะคะมีสมาธิอีกด้วยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เลยใช่ค่ะก็หลังจากจบกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆคงได้แนวคิดหรือว่าแนวทางปฏิบัตินะคะในการเลือกที่จะไปทำกิจกรรมต่างๆในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเด็กๆคงเลือกได้แล้วว่ากิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมที่ดีและกิจกรรมไหนเป็นกิจกรรมที่ไม่ดีเด็กๆที่น่ารักก็ควรเลือกที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะและสู่กิจกรรมต่อมาที่ครูบอสจะให้เด็กๆทำในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการทำใบงานที่2เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยโดยจะให้นักเรียนนะคะอ่านข้อความตามสถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามค่ะโดยคุณครูปลายทางสามารถเตรียมใบงานนี้ให้นักเรียนได้ที่ไหนคะคุซากิค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะและในวันนี้นะคะครูบอสจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมนะคะคือใบงานที่2นี้นะคะให้เรียบร้อยนะคะโดยอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะแล้วตอบคำถามเลยนะคะค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะแนะนำนะคะนักเรียนระหว่างที่นักเรียนนะคะทำใบงานที่2นี้นะคะและรวมไปถึงการดูแลนักเรียนนะคะตลอดที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยค่ะเดี๋ยวครูบอสและครูสกิจะให้เวลานักเรียนนะคะในการทำใบงานและเดี๋ยวเรากลับมาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันค่ะThank you.
เรียนคงทำใบงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สำหรับที่นักเรียนคนใดยังทำไม่เรียบร้อยเด็กๆสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านและกลับมาส่งคุณครูได้นะคะโดยสถานการณ์นี้นะคะก็เป็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นที่ครูบอสและครูสกิได้สอนไปแล้วว่าการแต่งกายไปยังสถานที่ต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากเลยฉะนั้นแล้วเด็กๆอ่านสถานการณ์แล้วเด็กๆหาทางออกหรือว่าแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมด้วยนะคะและคุณครูอย่าลืมตรวจสอบใบงานความถูกต้องและแนะนำนักเรียนด้วยนะคะทีนี้ค่ะในวันนี้เราเรียนกันในเรื่องของอะไรคะครูสกิค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆเราเรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์นะคะซึ่งในช่วงวัยของนักเรียนนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์เนี่ยหลากหลายเลยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะนักเรียนจะต้องควรที่จะรู้วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการที่จะจัดการกับอารมณ์ค่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งวันนี้ครูบอสและครูซากิก็ได้แนะนำวิธีการปฏิบัติตนรวมไปถึงการจัดการกับอารมณ์ของเราที่ถูกต้องให้นักเรียนแล้วหวังว่าเด็กๆจะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้เรานะคะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะและในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาพบกันนะคะในบทเรียนต่อมาค่ะในเรื่องของครอบครัวอบอุ่นซึ่งสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมามีอะไรบ้างคะค่ะสิ่งที่เด็กจะต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือกระดาษ A4 นะคะแล้วก็อุปกรณ์การเรียนค่ะโดยแต่ในแต่ละครั้งนะคะเราจะเจอกันในเรื่องของอะไรหรือเตรียมอะไรมาบ้างคุณครูสามารถดูนะคะหรือว่าเตรียมพร้อมได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะครูบอสและครูสกินะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ